สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Solibu Channel วันนี้เจอกับแบ็คมิดพุกพงนะฮะวันนี้เจอเข้าไปดูอันนี้คือฉากจบลับนะฮะจะลุยบอสลับกันนะฮะก็คือหยางเจียนมันตะขาบเหรอแล้วเราต้องทำไงอ้อภาษีอารีในข้อมันนี้เจ้าอะไรสักอย่างวงจรทำให้เจ้ากลับมามีอะไรเปล่าประเภทใดนานแล้วนะสหายข้ารอเจ้ามานานโชคชะตาได้ถูกฉีกออกนี่คือในหลังภาพวาดอันนี้เข้าไปเถิดไม่มีใครเหมาะกับเรื่องเล่านี้นอกจากเขาอีกแล้วอันนี้คือย้อนอดีตหรือเปล่าวาร์ปเหรอรูปพระเมตไตรนี้คือนำทางเราตลอดใช่ไหมเหมยออฟเมมโมรีภูเขาเหมยซานนะฮะที่อยู่ของหยางเจียนหลังเซินนะเขาเหมยซานเหมยซานเป็นบ้านของหยางเจียนนะฮะไม่ใช่สิรู้สึกว่าแม่ของเขาเนี่ยจะโดนขังเอาไว้ในนี้เขาเหมยซานโอ้เพิ่งเคยเห็นว่ามีทางแคบแบบนี้แสดงว่าไอ้วัดนั่นน่ะวัดที่เป็นเจดีย์เราสู้ครบแล้วผนังมันจะโผล่ฮะพอเราเคลียร์เควสลองมันถึงจะแอคทีเวทนะฮะโอเคภูเขาเหมยซานนั่นไงทำไมเมฆมันแตกอย่างนั้นน่ะนี่ยังแอบกระตุกอ่ะเฮาฟ้าบอกว่ายากมากหลังเสริญน่าอายนะข้าน่าจะอะไรนะข้าน่าจะทักทายในที่ที่หนาวไปหน่อยมันไม่ง่ายเลยที่จะมาที่นี่ประมาณว่าอะไรนะไม่รู้ในหัวใจของเจ้าต้องมีบางอย่างที่ไม่สามารถปล่อยวางได้เฮาฟ้าจะฉันก็เหมือนกันแหละข้าไม่สามารถฆ่าเจ้าลิงได้ไม่มีใครยกเว้นตัวเขาเองแต่สุดท้ายข้าเห็นว่านี่คือทางเดียวเขาไม่มีทางเลือกและข้าเช่นกันหลังเดอะสแควร์ดีวิตตี้โอ้ยโหโอ้
ันมีเฟส2ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงโอ้โหโอ้หขวานจีหวนเจิ้นโอ้โอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโว刚才我一直在想มันเก่งเพราะมีเกราะนี่เองโอ๊ยแปลงเป็นหมาเอ้ยแปลงเป็นนกนกคาแมลเหรอโอ๊ยโอ้โหโอ้好好歇一下ตายตายเอาใหม่แล้วฮะหัวร้อนมาก接他一波，这条路，你也想做英雄？脱身牢笼，刀剑山岳。胸怀心胆，剑雨轻啸，舞起雷霆。刚才我一直在想，你摆，摆，摆摆摆。
这般身满，那天命乃休矣。七年修道成，师不成才，无关键不可害，无神约不可解。究竟我庄园是我的，唯有自己。他是石头里蹦的，你也想做英雄？能脱身后ใจเย็นฮะชนะแน่พอดีเลยเพกเพาะหินแพ้เพาะหินชนะบ่หินโกตาชิงรบ
迹象ไปสู้กับข้าบนฟ้าไว้เมากันก่อนแล้วค่อยมาสู้แพ้หินโคตรงอโอ้ยโอ้ยหยางเจียนแม่งเก่งเกินอ่ะโอ๊ะโอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไอ้ยะฮะใครแปลงร่างโอ้พระเอกแปลงร่างเป็นไคจูนะฮะไททันลิงแล้วก็อะไรนะหยางเจียนมีร่างปีศาจด้วยโอ้เหยียนเกียนร่างอัลติเมทเยสหยางเกียนแปลงเป็นปีศาจได้เนี่ยเนาะแกทำให้ข้าต้องใช้เอาจริงนะฮะเจ้าลิงข้าคิดมาตลอดทุกวันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยไททันลิงไคจูโอ้ยเย้โคตรเก๋จี้เท้าจตุรกบาลเจ้าลิงพลังมันอาจจะใหม่ไปสำหรับแกนะเจ้าอะไรนะควรจะจัดอะไรนะใช้กับมันพวกเขาก่อนเท้าวิรูปัตโอ้ยเท้าเวสสุวรรณเย้อุ้ยอันนั้นล่มนี้ท้าวเวสสุวรรณนะอุ้ยเยสใจว่ะท้าววิรูปักท้าวนี้ท้าววิรูปักปะเอ้ยท้าวท้าววิรุณหกดาบนี้ท้าวกระบี่นี้ท้าววิรุณหกแล้วก็อะไรนะพินนี้ท้าวทัตรสนะฮะราชาแห่งคนทันโอ้ยเอาไปบูก่อนบาปไหมเนี่ย อุ้ยอันนี้คือเท้าอะไรนะนี่เท้าวิรูปักนะฮะใช้แดงเท้าวิรูปักกายสีแดงอ่ะโอ้ย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 นี่เท้าวิรุณหกถือกระบี่ทาวิรุณหกนะแล้วแต่ตำรานะโอ้นี่ยังไงพลังเราก็ไม่ลดนี่นะทาวิวาเวสุวรรณไอ้ไอ้ไอ้บาปไหมเนี่ยทาวิสุวรรณบาปบาปบาปแน่แบบแน่นอนฮะถล่มเทพเอ้ยเยี่ยสะใจโอ้ยยังไงพลังเราก็ไม่ลดนี่นาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเท้าอะไรนะเท้าเท้าวิรูปักนะราชาแห่งนาคแล้วก็เท้าเวสสุวรรณถือล่มราชาแห่งยักษ์แฮร์รี่โอ้ยมีเอ้ยสะใจสะใจโอ้ยอุ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 ้ยไททันลิงโอ้ยทาวิลูปักเสร็จก่อนเพื่อนโอ้โหเครโตสโอ้โหเครโตสไปแล้วฮะลายทาวิลูปักเสร็จไปแล้วหนึ่งต่อไปก็ทาวิสุวรรณนะ
อุ้ยอะไรอ่ะไททันลิงเหรอสะใจว่ะโอ้ยไททันลิงเอเลนเยเกอร์คือท่าสู้มันเหมือนท่าอุ้ยอะไรอ่ะเลขฝนเหรอโอ้ท้าวเวสสุวรรณเลขฝนอุ้ยอะไรอ่ะพญานาคของทาวิลูปัดโอ้ยกัดไม่เข้านี่ทาวเวสสุวรรณถือล่มโอ้ยฮะน้ำแข็งเหรอเรียกเคโตสโอ้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 โหโอ้ยนี่มันเคโตสชัดๆเลยสเต็ปแบบนี้ต่อไปอะไรทาวิลุน6กระบี่ท่าพินทาวรัตรสนะนะไอ้มีไอซ์บาร์ดด้วยน้ำแข็งไอ้ฮาคิมีฮาคิที่แขนด้วยโอ้โหแกเป็นงูเขียวโอ้โหนี่มันสเต็ปเคโตสเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยโคตรมันเอาคราวนี้เหลืออะไรนะเท้าทัตรสถือพินละรู้สึกว่าโอ้ยสะใจว่ะบาปนะเนี่ยเกมอะอย่าคิดมากอันนี้ราชาคนทันถือพินโอ้ยเท้าทัตรสเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งโอ้โหเอาพินมาตีโอ้โหมันคืออะไรนะเอเลนเยเกอร์เอเลนเยเกอร์หยามเกียนมันสิงโตเหรอเจ้าลิงคู่ควรจริงๆเลยข้าจะช่วยเจ้าให้เห็นเองอีพระเอกนี่แม่งก็ไม่พูดอะไรหรอกใบตลอดพระเอกก็ใบเดียวอ่ะไฟอะไรอ่ะทำไมมันฟันรัวเลยโอ้ย
ใช้ขวานคนอื่นจริงเหลือสีเทียนต้าเซิงแล้วจะสู้มันยังไงเรามีเฟส2ด้วยดีมากคราวนี้แหละโอ้โหเราก็มีฮาคิด้วยเว้ยเอ้นี่เหมือนตอนที่สู้กับหมอคงเลยนี่มีแค่หมดไคจูถ้าทำได้แล้วก็มาแก้แค้นเขาตรงนี้เลยโอ้โหเออหลังสู้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยอาคิอันนี้คือวานอนหินเลยอ่ะตอนสู้กับหมอคมก็ร่างนี้เลยหมอคมใช้ร่างนี้อ่ะแม่เออชนะ Let go of him and let go of all ปล่อยเขาไปเถอะเพราะมันเหมือนชื่อถ้วยนะไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งเอ้ยเอ้ยเกตโต๊ดเลยนี่หว่าเอาเสามาทุบเอาเลยเออโอ้โหไอ้เหี้ยไททันลิงปลายหินแหมนี่มันสเต็ปเอเลนเยเกอร์เลยนี่หว่าโอ้ยไม่เอเลนก็เคโตสอ่ะเออสเต็ปเดิมเหี้ยโคตรเจ๋งพอดขโมงเลยสะบักสะบอมเลยหยางเจียนเหี้ยร่างอันติเมทเฮ้ยตาบวมหมดแล้วยังเจียนเอ้ยไม่ทำไม่ฆ่าอ่ะจะใช้สามง่ามเหรออะไรอ่ะนี่เสียงหมอคงนี่ฟังไม่ออกไม่มีซับไตเติ้ล
ว่า苏武周年也น่าจะเป็นแบบความทรงจำของหมอคงปะอยู่ในตาที่3อ่ะเหมือนเป็นเสียงหมอคงเลยซับไตเติ้ลก็ไม่มีเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเป็นอังกฤษทีหลังนะมันเป็นแบบความทรงจำหงอคงเหรอโอ้โอ้ทำไมมาโผล่เนี่ยหัวกวดซันอ้าวตะกี้ยังอยู่เหมยซานอยู่เลยหัวกวดซันเจ้าชัยชนะเป็นของเขาชัยชนะเป็นของเขาพี่ชายข้าพี่น้องข้าทดสอบเจ้ามาตลอดและตอนนี้ข้าเข้าใจการต่อสู้นั้นแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรที่ฉุดรั้งเขาไว้ได้ไม่มีเกียรติยศใดฉุดรั้งเขาได้ไม่มีรัดเกล้าใดขังเขาไว้ได้อะไรนะการตายไม่สามารถทำให้เขาพลาดได้หรอกการตายของมนุษย์ธรรมดาไม่ทำให้เขาพลาดหรอกตอนนี้ฉันสงบแล้วการเดินทางของเจ้าเพิ่งเริ่มต้นโอ้ให้ซันเจียนเตาหงอคงเหรอเอ๊ะพระเอกให้ซันเจียนเตากับพระเอกด้วยดูซิว่าอะไรที่มากับโชคชะตาโชคชะตาจะเป็นยังไงเมื่อเขาเข้าไปข้างในข้าเขียนเฉพาะข้าอ่านเฉพาะสิ่งที่เขียนไว้ว่าอะไรจะมาสิ่งที่มาก็คือมันยังไม่เขียนไงล่ะไม่มีใครสามารถอ่านได้โชคชะตาถูกเขียนนั่นแหละมันถึงถูกทำสิ่งที่ทำก็คือสิ่งที่มาทุกอย่างเขียนโดยข้าถ้าเกิดว่าประมาณว่ามันอ่านไม่ออกนะฮะโอ้แปลกแฮะมีโชคชะตาที่เจ้าอ่านไม่ออกด้วยเหรออ่าดีดีประมาณว่าคนนี้เป็นสินแสที่รู้ฟ้าดินนะฮะผมรู้ชื่อแล้วเขาที่ท้าพนันกับเง็กเซียนฮ่องเต้เอ้ยไม่ใช่ท้าพนันกับราชามังกรแล้วราชามังกรเขาท้าพนันแล้วทีนี้ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วทีนี้อยากชนะก็เลยฝ่าฝืนคำสั่งเง็กเซียนก็เลยโดนประหารนะฮะเขาเป็นสินแสที่รู้ฟ้าดินอะแล้วเขาบอกว่าเขาอ่านไม่ออกชะตาล่วงหน้าของหอคงนะฮะว้าวเซเลสเตียลริบบอนคุณสตีลเหรอนี่รูปอย่างเจียนไตรพอยต์ดับเบิลเอ็ดเอ้ยได้อาวุธอย่างเจียนด้วยว่ะเยสแอทแทค135เท่ากันไลท์คอมโบแอคแท็กอินครีสดาเมจดีลบายทรัสแตนอ๋อของหงอคงคริติคอลของหยางเจียนนะตลกดีว่ะเอาใหม่นะฮะเป็นบอสที่น่ารำคาญมากWhat?
โอ้ยโอ้ยสักทีตายสักทีโกเลมยักษ์น่ารำคาญนี่วานอนลิงบาบูนเหมือนในไลออนคิงอะอะไรอ่ะโกเลมเนี่ยเหรอตัวจริงโกเลมตลกฮะทำอะไรอ่ะควักลูกตาทำไมอ่ะ
ลูกตานี่ใครมอบให้อะไรวะตาเพื่อไอ้ลิงตัวนี้ที่เราเจอที่ New Wave นะไปแล้วอะไรเนี่ยเอาเอาแตกตกหน้าน่ารำคาญสวยสเปลไบเดอร์นะฮะเรียบร้อยสกันดะอ๋อวิญญาณขันเหรอ Corn of the Chase You Have Crush ได้ถ้วยด้วยเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอนี่เป็นลิงหรือเปล่าแมนดริลเชฟในพระไตรปิฎกบอกว่าเขามีความสามารถในการจับพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็หดภูเขาเล่นอ๋อวานอนแขนเหล็กเหรอ1ใน4วานอนทั้ง4นะฮะThank you.
โอ้ยข้ามไม่ได้วะ
เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นฉากจบแบบดีนะฮะหลังจากได้ความทรงจำของหยางเทียนไปแล้วครับบ้างก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเล่าเรื่องว่าหงอคงเนี่ยเคยได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่เขาหลิงซานนับแต่นั้นบางเพราะว่าไม่ใช่เขาหลอกที่เป็นพระพุทธเจ้าตัวจริงของเขาตายไปตั้งแต่การเดินทางสู่ตะวันตกแล้วบ้างก็ว่าการเดินทางนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเขาไม่ใช่ใครนอกจากลิงที่อาศัยอยู่ในเรื่องเล่าเท่านั้นแต่ตอนนี้เจ้าจะได้ยินเรื่องเล่าที่ไม่มีใครได้ยินมาก่อนอันนี้จิตไร้สำนึกหงอคงหายไปแล้วนะฮะเหลือแต่รัดเกล้ารัดเกล้านี้ก็คือพันธสัญญาระหว่างเทพกับหงอคงนะฮะทีนี้เรามีความทรงจำของหงอคงในตัวอย่างเจียนละแปลงเป็นลิงได้นะฮะเหมือนจะให้หงอคงเหมือนจะให้พระเอกเลือกอะว่าจะสวมรัดเกล้าต่อไปหรือเลือกที่จะเป็นอิสระ แต่ลิงตัวนี้ลิงแก่คนนี้ไม่รู้สรุปเป็นใครแต่ว่าเขามีหางอะอันนี้กลายเป็นหงอคงไปแล้วความทรงจำหงอคงเข้ามาในตัวเขาแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่สวมรัดเกล้านะฮะอันนี้ฉากจบสุดท้ายอ๋อเนี่ยอะไรหยางเจียนบุกอ๋อนี้ตอนฆ่าแล้วมันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันจะทำไมเหรออ๋อบวกรัดเกล้าอยู่บนหัวของแกเบิ่งตาดูซะข้าจะออกจากอิสระให้ได้ให้เป็นอิสระให้ได้ซุนหงอคงเมื่อเจ้าท้าทายสวรรค์เจ้าต้องอะไรนะผนึกเจ้าไว้ในภูเขาเพื่อธรรมะและในตอนนั้นตอนนี้เจ้าไปอบกอดธรรมะเจ้าได้อะไรนะกำจัดปีศาจในการเดินทางครั้งนี้อันนี้เต่านี่นะตอนนี้ข้าทำข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพุทธพิชิตชัยอันนี้เต่าตอนกลับนะเต่าเต่ามันบอกว่าให้ไปถามพระยุไรว่าเหลืออายุเท่าไหร่อันนี้อะไรอ่ะเมืองที่ดูหมิ่นเทพก็เลยบอกว่าให้ทำตามเงื่อนไขแล้วฝนจะตกนะฮะอ่านไม่ทันอันนี้เมืองที่เอาเด็กไปเป็น
หัวเจเด็กไปเป็นยายุวัฒนะไอ้สินแสอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้นกอินทรีที่เป็นญาติกับพระบุพเพายุไลนะฮะอันนี้งูแสงอาทิตย์มั้งงูสีแดงนะฮะพญางูแสงอาทิตย์ตือป่วยไก่เสียบท้องมันแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยนกเก้าหัวอ๋อแมลงเก้าหัวสินะเขยเจ้าสมุทรอันนี้ใครเนี่ยวานอนหกหูเหรอเหมือนหงอคงจะแบบเศร้าๆโอ้ยอันนี้ควายเขาเดียวนี่ดูดอาวุธเข้าไปในห่วงวิเศษอันนี้ปีศาจเสือนักพรตเต๋านะฮะพิธีล่มอันนี้อะไรเนี่ยตือป่วยกายช่วยให้หงอคงฟื้นจากหงไหเอ๋ออันนี้พระถังสวดรัดเกล้าบีบหงอคงอันนี้ใครมันกระดูกขาวปะเรื่องนี้หงอคงแอบชอบมันกระดูกขาวนะฮะอันนี้ทำลายต้นไม้วิเศษของพวกนักพรตเต๋าเพราะว่าลูกน้องกวนตีนอันนี้โซเจ๋งป่ะเออโซเจ๋งแล้วก็นี่อะไรอ๋อมันย้อนไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ภูเขาเบญจคีรีอันนี้พระถังช่วยหงอคงออกมานะฮะตะกี้โซเจ๋งใช่ป่ะที่สู้กับตือป่วยไก่ที่เป็นหมูป่านะฮะอันนี้พระถังทำลายไม่ใช่ช่วยหงอคงออกมาจากภูเขา5นิ้วแล้วนี่ก็ย้อนไปอีกเป็นขีเทียนต้าเซิ่งบุกสวรรค์นะเท่จังขีเทียนต้าเซิ่งอันนี้อะไรเล่าไม่ใช่นี่ไงอ๋อพระพุทธเจ้าพระยุไลถ้าเจ้ากระโดดข้ามมือได้ข้าจะให้เป็นงิกเซียนฮ่องเต้แล้วก็ทำไม่ได้อันนี้มันเล่าย้อนไปเรื่อยๆอ่ะอุ๊ยนาจาเหรอนาจากับกับเออหลางนะฮะอันนี้ทับสวรรค์อันนี้อะไรแบ่งตัวไปสู้เหรอเอาฟ้านาจาอันนี้ดื่มเหล้าใช่ไหมอ๋อไอ้นี้ขีดค่าบัญชีคนตายแล้วก็ดื่มเหล้าอันนี้ยมโลกนะฮะขีดค่าอันนี้คงจะเป็นอ๋องเก็บตัวแล้วอะไรนะดื่มกันพี่น้องก่อนจะไปถล่มสวรรค์ตะกี้น่าจะเป็น6อ๋องที่เป็นพี่น้องร่วมสาบานนะฮะแล้วอันนี้น่าจะเป็นปัจจุบันหงอโคงกลับมาแล้วอันนี้คือคงจะเป็นแบบอาวุธของพี่น้องที่ตายไปนะฮะก็คือทับสวรรค์ล้างบางล้างบางพี่น้องร่วมสาบานหมดแน่เลยแล้วก็ลูกหลานวิ่งทิ้งอาวุธไว้เบื้องหลังแบบนั้นนะฮะก็หงอคงก็จะเป็นหงอคงก็เป็นอะไรนะอิสระจากสวรรค์แล้วนะฮะโอ้มีเพลงด้วยโอเคนะครับจบกันไปแล้วกับ Black Myth Wukong นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูเกมเพลย์จนจบนะเหลือรอดกี่คนไม่รู้นะครับเดี๋ยวทำคลิปสรุปในสุริยบุตรเรื่องเล่านะครับตั้งแต่แรกเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็จะเป็นพวกคลิปวิเคราะห์ฉากจบอะไรพวกนี้ก่อนนะครับกำลังเร่งทำอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ